สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับครูเด้มใจทำเป็นเมนูหมูผัดพริกหยวกนะครับวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีเนื้อหมูสันนอกนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นชิ้นบางๆถัดมาเป็นพริกหยวกนะครับแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าแดงต้นหอมวันนี้ผมจะเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับปกติเวลาผัดเราจะใช้แค่กระเทียมแต่วันนี้ผมจะใช้เป็นพริกแดงจินดากับกระเทียมเดี๋ยวเรานำมาตำพอหยาบๆนะครับซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวผงปรุงรสน้ำตาลทรายโอเคเดี๋ยวเรามาหั่นผักแล้วก็หั่นหมูกันครับพริกหยวกให้เรานำมาหั่นเฉียงๆนะครับก่อนนำมาหั่นให้ล้างทำความสะอาดให้ดีก่อนนะครับเพื่อป้องกันสารพิษสารเคมีตกค้างโดยใช้น้ำเกลือหรือน้ำส้มสายชูก็ได้นะครับนำมาล้างแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดได้หลายน้ำแล้วก็เราต้องหั่นผักก่อนหั่นหมูนะครับพริกชี้ฟ้าก็ให้เราหั่นเฉียงนะครับเพิ่มสีสันเนื้อหมูให้เราหั่นตามขวางนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางนิดนึงพวกผังผืดเนี่ยเหลือติดไว้นิดๆนะครับเวลาเคี้ยวจะได้มีอรรถรสส่วนถ้าใครไม่ชอบก็ให้แล่ออกนะครับพริกกับกระเทียมครับโอเคเราจะตำประมาณนี้นะครับพร้อมนำไปผัดละน้ำมันสำหรับผัดนะครับพริกกระเทียมที่เราตำไว้เมนูนี้ต้องผัดเร็วๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ผัดหมูนานผัดพริกกับกระเทียมให้หอมก่อนคือหัวใจสำคัญนะครับในการทำอาหารเพราะว่าถ้าพริกกระเทียมไม่สุกดีแล้วความเหม็นเขียวจะตามมานะครับนี่ก็คือเคล็ดไม่ลับโอเคประมาณนี้ตามด้วยเนื้อหมูครับผัดพอให้เนื้อหมูเปลี่ยนสีเราก็จะตามด้วยพริกหยวกนะครับโอเคพริกหยวกครับให้เราปรุงรสเลยครับด้วยซอสหอยนางรมซอสหอยนางรมจะเป็นพระเอกสำคัญของเมนูนี้ซีอิ๊วขาวครับผงปรุงรสตัดน้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยขอน้ำเปล่านิดนึงแล้วก็พริกไทยหน่อยนะครับเราจะแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำหวานเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเอาสีสันเขาผมจะขอน้ำอีกนิดนึงเนาะเอาไว้คลุกข้าววันนี้น้ำเยอะน้ำน้อยแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับ
เราจะตำด้วยพริกชี้ฟ้าครับหลังจากนั้นเราก็จะชิมรสชาติโอ้โหสีสันน่ารับประทานมากครับรสชาติที่ต้องการครับปิดท้ายด้วยต้นหอมเลยครับนี่นะครับหมูผัดพริกหยวกหรือบางที่ก็จะเรียกเป็นพริกหนุ่มนะครับจะไปชมหน้าตากันในจานครับครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูหมูผัดพริกหยวกฝีมือคุณเล่มใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆไข่ต้มสักหน่อยเนี่ยสวรรค์เลยนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เที่ยวดำใจไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ